หุ่นยนต์ที่ผลิตในฝรั่งเศสชื่อบัดดี้ได้รับการแนะนำให้รู้จักในฐานะเพื่อนร่วมชั้นเรียนใหม่ในโรงเรียนทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีสระหว่างการเยือนโรงเรียนโดยภรรยาของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเด็กโปที่อยู่ที่บ้านหรือในโรงพยาบาลเชื่อมต่อกับชั้นเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือแท็บเล็ตและบัดดี้ตัวนี้เป็นตัวแทนในห้องเรียนซึ่งการใช้หุ่นยนต์บัดดี้ตัวนี้ครูในโรงเรียนจะได้รับการสอนวิธีจัดการกับหุ่นยนต์ผ่านรีโมทคอนโทรลเพื่อให้พวกเขามีพลังในห้องเรียนและช่วยให้เด็กๆที่บ้านเห็นภาพพื้นที่และเพื่อนร่วมชั้นได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเด็กที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดซึ่งป่วยที่บ้านหรือในโรงพยาบาลก็ควรเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้เปรียบทั้งหมดทั้งนี้ฝรั่งเศสพยายามให้โรงเรียนเปิดต่อไปแม้จะมีจำนวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นและโอมิครอนที่แพร่ระบาดทำให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยในห้องเรียนอีกครั้งและฝรั่งเศสตั้งเป้าส่งหุ่นยนต์บัดดี้ 4,000 ตัวไปยังโรงเรียนทั่วประเทศภายในปี 2022เพื่อช่วยให้เด็กป่วยได้ศึกษาต่อและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ